ไมอิสปิงมองว่าอินเดียถึงน่าลงทุนนะครับก็คือเป็นเรื่องคล้ายๆกันครับก็คืออาจจะการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานสูงนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือธุรกรรมออนไลน์และการใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยเติบโตสูงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้สมาร์ทโฟนกว่า4 5เอเองนะครับของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจากแนวโน้มของรัฐบาลที่ผลักดันเรื่องนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่ให้เติบโตอ,อีกเยอะเลยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแหล่งผลิตบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีจํานวนมากครับก็คือหลายบริษัทเตรียมออก IPO แล้วนะครับคาดว่าตลาดหุ้นอินเดียจะเพิ่มขึ้นจาก3.5ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น5ล้านล้านดอลลาร์ในปี2024นี้ครับแล้วก็จะกลายเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งให้คล้ายกันก็คือกระแสการลงทุนจากตรงจากต่างประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงด้วยครับค่ะก็เป็นเรื่องของต้นทุนต่ําแล้วก็ เม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาอินเดียเยอะนะคะคถ้าดูธีมของผู้จัดการกองทุนเราจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเยอะพอสมควร,ครนะคะถ้าเทียบกับกองแรกรนะคะเพราะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดดูว่าพอเขาพูดถึงกองเ,อเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยธีมการลงทุนเขาไปให้น้ำหนักหุ้นเล็กกลางใหญ่แล้วมีเทคโนโลยีเยอะแค่ไหนนะคะคนี้จุดเด่นจุดเด่นของกองเน้น การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนส่วนที่มีคุณภาพและเติบโตในระยะยาวแล้วก็เป้าหมายคือเอาชนะ MSCI India MIM ในระยะยาวมีการกระจายกาันในหลักทรัพย์70-100บถึงรบริษัทที่มีการเติบโตสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมบริหารเนี่ยมีประสบการณ์กว่า22ปีแล้วก็เชี่ยวชาญในตลาดหุ้นอินเดียมีการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มในการลงทุนหุ้น มิดสมอลลแคปเราเห็นตรงนี้หรือย่างค่ะว่าเขาไปเน้นมิดสมอลล์แปคปด้วยนะคะแล้วก็ได้ Morning Star 4ีดาวดังนั้นส่วนเพิ่มของกองทุนน่าจะเป็นเรื่องของอาการให้น้ำหนักในเซกเตอรอ์บางส่วนนะคะคแล้วก็การเพิ่มน้ำหนักในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะคแล้วก็กระจายการลงทุนมากกว่าด้วยครับใช่ด0 <75 S 2> ิบ,บริษัทเดี๋ยวเรามาดูตามเซกเตอร์ดีกว่านะ เราจะได้เห็นว่าต่างกันยังไงนะคะเมื่อกี้เราเห็นว่าถ้ากองของ Invesco เนี่ยจะไม่ค่อยอให้น้ำหนักในส่วนของการเงินนะคะคือคลดน้ำหนักการเงินกว่า Benchmark แต่ถ้ากองนี้เนี่ยยังมีส่วนของ Financial เยอะนะค,ะคแล้วก็แต่ก็ยังไม่ทิ้งในส่วนของ c o n sumer discretionary นะคะคที่ให้น้ำหนักไว้ที่20.4แสดงว่า เขาให้น้ำหนักอยู่ที่2เซกเตอร์หลักก็คือการเงินกับการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็ส่วนที่ต่างกันของกับของ Invesco ก็คือของ Invesco จะให้น้ำหนักในเรื่องอุตสาหกรรมรใช่ไหมคะภาคการผลิตแต่อันนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาพูดถึง IT เยอะเพราะฉะนั้นเขามี IT มาอยู่ถึง12.2%แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเขามีน้อยนะคะมี10.9มีน้อยกว่าไอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างในเรื่องของต้องเรียกว่า การจัดพอร์ตของผู้จัดการกองทุนแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันทำให้น้ำหนักของการลงทุนการกระจายเซกเตอร์มีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็การหาโอกาสของการสร้างเผืตอตอบแทนในหุ้นมิส s small cap เนี่ยทำให้เราเห็นว่า large cap เนี่ยในส่วนของตัวกองทุนเนี่ยให้น้ำหนักที่52%แล้วไปเพิ่มน้ำหนักใน small cap ถึงส1มเอปเลยนะคะ เังนั้นกลองนี้ถ้าใครอยากจะเห็นหุ้นที่มีความหลากหลายไม่ใช่แค่หุ้นใหญ่อย่างเดียวมีหุ้นเล็กด้วยที่นี่คือคําตอบค่ะครับส่วนท็อปท็อป10โฮลดิ้งนะครับก็หน้าตาก็จะแตกต่างกันไปครับแต่ว่าก็จะมีบางตัวที่คล้ายๆกันนะครับกลองนี้ก็ให้น้ําหนักที่ ICIC Bank 5.5%เป็นครับเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ Infosys นะครับ4.8่ b a r t i Airtel นะครับ2.8 Axis Bank 2.7นะครับ Somato ้สองจุดเจ็ดนะครับเรียลเอสต์อินดัสนะครับสองจุดห้าบาจาบาจาฟนแนนซนะครับอยู่ที่สองจุดสี่ครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของ Top ป0 h o โฮดดิ้งครับเดี๋ยวเรา,าคร่อนข้างกระจายนะคะถ้าทเทียบกับบราจอแรกเพราะว่าในส่วนของเอ่อคนที่ให้น้ำหนักเยอะก็ประมาณแค่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะกระจายไปถึงเจ็ดสิบถึงร้อยตัวค,ค่ะ ถ้าเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้นะครับก็คือ1เดือนนะครับได้4เปรเซ็นต์นะครับ3เดือน13เปรเซ็นต์แล้วก็ year to date เนี่ยอยู่ที่21เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็1ปีย้อนหลังนะครับอยู่ที่36 3สิบปีสิบปี18แล้วก็10ปี12ครับก็ถ้าดูใน q u a i l e position i n s e c t o r นะคะเราจะเห็นเลข 1, 2, 1, 2 กองนี้ก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะคะน้องเชฟเพราะว่าทําผลงานได้อันดับหนึ่งยกเว้นสามปีทําได้อันดับสองในค,ครมนะคะถือว่าเป็นอีกบรรจร์รจรหนึ่งที่กินกันไม่ลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนถ้าเราดูเป็นปีต่อปีก็จะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับกองนี้ก็โดยเฉพาะในปีสอง1นสนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเนาะ จะมีมาไม่ค่อยดีตอนปี22ค่ะน้องเชฟ22นี่ไม่ดีทั้งติดลบ15เลยนะคะคใช่ในขณะที่เบนช์าม์กลบ9ก็ปี23ก็พลิกกลับมาใกล้เคียงกับเบนช์าร์กนะคะแล้วก็ปีที่ดีก็จะมีปีที่ไม่ดีก็มีบ้างนะคะแต่โดยรวมๆของกองนี้ก็เลยได้แรงกิ้งที่อยู่ในเฟิร์สควอไทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกบราจอหนึ่งที่ สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติม,ตมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเวล p u b l i c หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ v e r ล p u b l i c ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e ล l ี่ p u b l i c ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและละงงงทุนนได้้อยงงย่่าาขึ และยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกนเคอร์โค้ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลล Republic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ